ครับวันนี้ได้ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะครับได้ช่วยชีวิตสัตว์ไว้ชนิดหนึ่งก็คืองูมาติดตะไคร่นะครับวันนี้ได้ช่วยชีวิตปล่อยเข้าไปแล้วครับมีงูมาติดนะครับติดตะไคร่นี่นะฮะเขายังเป็นอยู่นะฮะนี่นะครับยังเป็นอยู่นะฮะเราจะทำไงช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็ต้องช่วยเหลือเขาไปนะครับเป็นงูไม่มีพิษนะดูงูไม่มีพิษนะครับก็ต้องตัดตะข่ายแล้วครับยอมเสียฮะนี่จะให้เขาเจ็บมากไปแล้วหนึ่งนะครับเป็นเกาะนะครับนี่ส่วนหัวต้องระมัดระวังฮะระวังนะครับส่วนหัวครับนี่ครับนี่ครับอาปากอยู่ครับหลุดแล้วครับตอนนี้ครับหลุดแล้วครับเราก็ต้องระมัดระวังครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเข้าไปนะครับดูจะมีบางส่วนติดอยู่นะฮะต้องดูให้ดีนะครับนี่ยุ่งเลยครับเพราะเราไปตัดต้องหัวเขาออกมาแล้วครับต้องกดหัวเข้าไว้ครับไม่ให้เขามากัดเราได้นะจริงๆแล้วต้องกดตรงนี้ก่อนไปได้แล้วครับ